สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับกับจิพาเขามาเลาะสวนนะครับมาเลาะสวนเบงองมันที่การบำรุงมันเร่งต้นเร่งใบอย่างเดียวนะครับผมเร่งต้นเร่งใบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแปงนี้นี่บอใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ระเบิดหัวมันนะครับจิพามาเบืองว่าลักษณะต้นและกัหัวะจะเป็นจังไดน,นะครับพี่น้อง ตัวนี้นะครับเป็นพันธุ์อีเหลียงนะครับแต่ว่าบำรุงต้นบำรุงใบยางเหลียวนะครับใส่ปุ๋ยฉีดแบบเร่งต้นเร่งใบนะครับให้เพิ่นไปเรื่อยๆนะครับฉีดไปเรื่อยๆจนมาอหอดอายุประมาณ10เดือนนะครับ10เดือนเนี่นะครับสูงใหญ่นะครับต้นสูงต้นใหญ่นะครับ บำรุงแต่ต้นกระใบนะครับฉีดในเพิินนะครับเพราะว่าเจ้าล่ำนะครับเจ้าลำ่ำเห็ดเป็นไข่ายแปลงสาธิตนะครับเห็ดเป็นไข่ายแปลงสาธิตบัญชิผ้าพี่น้องเข้ามาชมเบิงนะครับต้นใหญ่ต้นสูงนะครับถือว่างามเลยนะครับเป็นสายพันธ์เป็นเผื่อเป็นพันธุ์ปลูกปีนานะครับต้นสูงต้นใหญ่ประมาณ2เมตร กับสามเมตรนะครับกักสามเมตรบางต้นกับสามเมตรนะครับพี่น้องเนี่ยครับนอีเหลียงนะครับพันอีเหลียงเนี่ยครับพี่น้องสูงนะครับถ่วมเลยนะครับสูงเลยนะครับพี่น้องถ่วมหัวถ่วหัวเย็นมือนะครับอ่าของผ้าเบิงหัวมันต้นทุกสูงใหญ่ๆนี่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ย ลักษณะหัวมันเพิ่นได้ขวบเพิ่นนะครับกับหัวมันกับเชิงไงนะครับกับไงคือกันนะครับไ่คือกันแล้ว่าตัวนี้นะครับบอดไซซปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับเพื่อระเบิดหัวมันแต่ถ้าเท้าใซ่ในช่วงนั้นนะครับต้นเพิ่นคือสีบรูสูงแห้งปน้นะครับก็เลยปล่อยนะครับเพื่อเอาไว้ขยายพันธุ์ปีนานะครับเอาต้นเพิ่นนะครับ ปีนี้ก็เริ่มขาดแค้นแล้วครับพี่น้องนะครับบางมองบางโซนเพิ่นก็ได้ซื้อกันแล้วนะครับซื้อขายกันถึอไรละเดี๋ยวนี้ถึอไรละ3,500ันานนะครับเบิ่งเข่าวๆนะครับที่อ่าได้ยินได้สอบถามมานะครับถึอไรละ3,500ันานนะครับตอนนี้นะครับก็พอหาได้อยู่นะครับพอหาได้คือบอกยังไงว่าซื้อตามสวนตามไร่แล้วก็ไปตัดเอาแต่นะครับในระยะอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้คิดว่าน่าจะ เบิดล,ละละบาทน,นี่นะครับผมอพอว่าเริ่มถอนออกเบิดละเตรียมจะปลูกต้นฝนฤดูกาลเมษานะครับเมษาพฤษสภาพนี่น่าจะโตกลงมากแบบทีาได้ปลูกมั่นปลูกยังแล้วนะครับบ่เป็นฝนบ่มีอ่าบ่เป็นฝนแรงคือปีไก่นะครับปีที่แล้วนี่ตตมากนี่กับพุ่นพฤษภาพพฤษภาครับที่ได้ปลูกกันนะครับ ปู่มีหน้าเมษานี่คือตายเลยนะครับเพราะว่ามันบ่คอยมีฝนปกติกับปู่มีหน้าเมษานะครับปีนี้นาจะลาคือเกานะครับเบิ่งฝนฝ่าแล้วคิดว่านาจะอันนี้นะครับนี่ครับมั่นสิบเดือนนะครับกะไญ่สมกับเหงากับต้วนเพลินอยู่นะครับกะไปเรอยๆครับนี่ครับเพราะว่ามีรุ่งคนหนึ่งที่เพิินว่าเพิ่นใส่แต่ปุ๋ยยูเรียใส่แต่ปุ๋ยยูเรีย บพราว่าจิเป็นช่วงได้กระซางล้ว่ะได้ทั้งต้นได้ทั้งหัวนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคห้องเพลินอยู่นะครับผมเพราะว่าได้เขาไปเบิงในแปลงข้องเพลินอะกับหัวมั่นก็ถือว่าสุดยอดคือกันแต่ว่าแปลงนี้บ่ไดดใส่บ่ไดดใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ถาใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปุ๊บนี่ต้นจีบสูงไปไหนนะครับเพราะว่าเพิ่งหยุดการเจริญเติบโตทางต้นนะครับทั้งต้นทั้งใบนี่ะเพิ่งหยุดการเจริญเติบโตเพิ่งจะลงหัวอาจจะใหญ่กว แต่ว่าตัวนี้นี่คือเป็นใส่ปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบอย่างเดียวนะครับยิมห้าห้าห้านะครับก็คอยฉีดเข้าไปวาบปไซดก็บยิมห้าห้าห้าเพื่อกมีโตถ่ายแขนมาอยู่หาหาเปอร์เซ็นต์นะครับผมยิมห้าห้าห้าแต่ว่าตัวนี้ใส่ปุ๋ยยูเรียหยดเอานะครับหยดเอาตามพ้นต้นนะครับต้นจะสูงจะใหญ่นะครับในภาพรวมก็ถือว่าสูงใหญ่เนี่ยครับพี่น้องสูงใหญ่ล่ำไว้ขยายพันธุ์ปีนา ะครับปีนี้ละนะครับปีนี้นะนะครับมีนาเมษาพฤษภานี่แหละนะครับนี่คือลักษณะหัวของเพิ่นนะครับที่แรกกับบอเซียดอกเพราะว่ากวางหูแจักอยู่แล้วว่าปูยูเรียนี่มันเล่งต้นเล่งใบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสูตรนี่ก็นําไปใส่ได้เลยครับพี่น้องสูตรนี้นะครับต้นใหญ่ต้นสูงคือกันเลยครับพี่น้องต้นใหญ่ต้นสูง หัวมันก็ใหญ่็เหมือนเนี่ยครับแต่นะครับแต่มันต้องได้ขวบอย่างน้อย10เดือนนะครับอายุมันยางหน่อย10เดือนนะครับอันนี้คือตัวอย่างยางหน่อย10เดือนครับพี่น้องก็ถือว่าทอแขนเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนี่หัวมันเพิ่นได้ละนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงในช่วง10เดือนนี้ถือว่าเปอร์เซ็นต์แปลงเต็มแล้วนะครับยางหน่อยๆก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมินะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมิเพราะว่าเอาเขาโรคแปรงลองเบิ้งก็ถือว่าใส่ได้ นะครับถ้าต่ำกว่า10เดือนนี่ก็มีอยู่แปลงแต่ว่าก็อาจจะน้อยประมาณยี่สิบสามยี่ห้าทังสินะครับผมอันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตต่างว้ตามอ่าเปอร์เซ็นต์ของเปืนในโลกแปลงนะครับพผมมีการตรวจสอบมีการเบิรงว่าอ่าตรวจว่าเปอร์เซ็นต์แปลงเต็มนี่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับประมาณเท่าใดเท่าใดนะครับเพราะว่าจุดสังเกตหลายๆจุดนี่ที่ผม อ่าน้ำเอาขบไปขายลูงแป้งนี่กัิเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องนะครับที่เขาไปเบิ่งลูงแป้งเพิ่นนะครับลูงแป้งใหญ่แต่ว่ากะถ่ายถ้ำออกมาให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้นะครับเวลาเอาไปเบิ่งเวลาเอาไปตรวจนะครับเพิ่นห้ามนะครับเพิ่นห้ามกับเพิ่นบ่ให้ถ่ายนะครับผมมันเป็นสิทธิ์ของเพิ่นนะครับของโรงงานก็เลยบ่ได้มีโอกาสได้ถ่ายมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็เลยได้มาเว้า มาเราประสบการณ์ที่ไปเห็นไปหูมานะครับมาบอกให้พี่น้องฟังนะครับหลักการมาลงในลิดให้พี่น้องฟังเนี่ยครับผลงานของการใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียหัวกระนยายอวบดีขึ้นกันนะครับผมหัวกระนยายอวบดีขึ้นกันแต่ว่าผมกระบ่หูจักว่าเหตุผลเพราะอย่างพอว่าใส่ปุ๋ยยูเรียนี่4600นี่เทากับจิหูจักอยู่แล้วว่า4600เร่งต้นเร่งใบนะครับเร่งต้นเร่งใบตามหลักวิชาการนี่ผมกับคนขว้าหาอยู่ว่า ปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขาใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็มูจักแค่ว่าต้นกระไบใดแน่นอนนะครับหัวนี่ก็เปิร์ชีไดมาจากใส่หรือว่าดินนะครับหรือว่าธาตุอาหารตัวใดญนะครับหรือว่า460มันไปกระตุ้นมองไดจังเกตดในหัวใหญ่นะครับปกตินี่คืนต้นนะครับเห็นต้นสูงๆนี่ต้นนี่นะครับอ่าล่ำมั่นต้นนี่เงานี่นี่ประมาณสามเมตรครับพี่น้องนะครับเนี่ยประมาณสามเมตรนะครับพี่น้อง สูงความสูงความใหญ่เพลินนะครับพุ่นนะพุ่นนะครับพี่นอ้องสูงสามเมตรกว่นนะครับใหญ่สูงนะครับแล้วหัวมันครบขวบอายุครบขวบอายุเพลินนี่หัวมันใหญ่หัวมันใหญ่ดีคือกันแต่ว่าหรือจะอาจจะเป็นเหตุผลที่ผมฉีดยี่ห้าห้าห้ากับบลูนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเร่งต้นเร่งใบหลายกลัวนะครับผมตัวน,นี้นี่คือสูตรหนึ่งลุงที่เราเบาเรา,อาสอบถามเพื่อนว่าลุงนี่ใส่ตะปูยูเรียเพื่อนวางซีนะครับผมผมก็เลยว่ามันจะบ่กขื้นต้นบ่อลุงนะครับส่วนใหญ่บางคนเพื่อนกล่าวว่าขื้นต้นแต่ว่าลุงใส่แล้วนี่หัวกับไง่คือกันได้ทั้งต้นได้ทั้งหัวละวะนะครับก็เลยน้าสูตรนี้แหละครับมาลุงมาเบาสูตรที่นอ้องฟังตัวนี้ ไม่ใส่ปุ๋ย0 0 6 0แต่ว่านะครับหัวกับไ่ดกดีคือกันนี่ครับพี่น้องคือกันกับที่ผมเอามาลงให้พี่น้องเบิ่งเนี่แหละว่าหัวกับไนดกคือกันเพิ่นหยอดใส่น้ำโค้นเหงาเลยแล้วว่ากํายอดใส่หยอดใส่ไปเลยนะครับอ่าบ่ต้องไปโกบมันนะครับเสียเวลาเวลาระวังสินะครับอ่ามีดินเทาซุ่มแนจัหน้อยมากก็สิลีลาไของมันเองนะครับอ่าหลังจากฝนตกเบิง่งฝนฝ่าน้ำนะครับ แต่ฝนฝ่าตกกับบอ่อจำบอ่อต้องไปหยอดเพราะว่ามันสิไหลไปน้ำหนามนะว่ามันสิไหลไปน้ำหนามมันอันนี้แต่ว่าการใส่เนี่ยคือพวกกำหลักก็หยอดไปเลยนะครับหยอดใส่น,น้ำข,ข้นเหงาข้นเหงายางหยอดใส่ไปเลยแล้วว่านะครับใส่เดือนละเทียนะว่าใส่เดือนละเทียหรือว่าช่วงหนึ่งใส่ไปแล้วเล่งต้นเล่งไว้เพิ่นไปแล้วหลังจากนั้นหนึ่งถึงสองเดือนนี่เพิ่นจะเริ่มหยอดแล้วลวะว่า หยอดไปแล้วกระถิ่มไปไว้จกักประมาณจักสามสี่เดือนนะครับอายุสามสี่เดือนมันก็เริ่มยอดอีกนะครับสามสี่เดือนไปหอดอสามสี่ 3, เดือนอนี่ยอดแล้วแล้วก็ยุดเพื่อกะบอกว่าหางหงแดงก็ยอดอีกแล้ววะน,นะครับยอดไปเรื่อยนะครับเ็ายอดไปแล้วกระถิ่มช่วงไปจักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็ยอดอีกนะครับผมอันนี้คือสูตรตองเพิจ็ดมาจากเก่าแตก่ก่อนไรหนึง่งก็ได้หงเกตันมาเียครับพี่น้องไรหนึงน่งในหงกนเกตันเจตันนะครับใส่ตะปูโยเรียนี่แหละนะครับ เพราะว่ามันละลายง่ายแล้วก็เห็นผลเร็วแล้ววะต้นใหญ่ต้นสูงต้นงามพร้อมนี่คือเหตุผลที่ใส่อยู่ตลอดแล้ววะปลูกอยู่ตลอดก็นั่งคุยกับเพลินอยู่ว่าอ่ามันจะขึ้นต้นขึ้นแน่นอนแล้ววะคือตามที่ตัวมาเห็นนี่แหละว่าต้นใหญ่ต้นสูงครับมันลูกต้นมันลูกใบแต่ว่าพอไ่คิดสวนทางแล้ววะลุงคิดสวนทางว่าต้นใหญ่ต้นสูงหัวมันก็ต้องใหญ่ขึ้นกันแล้ววะ เพิ่นกะเห็ดแหบึงเพื่อนกับว้าให้ฟังนะครับก็เห็นเพิ่นถอนออกมาหกตันเจ็ดตันกับ่ขาดครับพี่น้องเพื่อนก็เห็ดอยยุจังสี่นะครับส่งลูกเลียนจนจบผล่ะเพิ่นว่าอ่านี่ก็คือสูตรหนึ่งที่พ่อญ่กับ่เคยเว่าสซูผู้ใดฟังดอกแล้ว่าก็หยอดตามโคนเงาโลดเบงหัวมันโลดแล้ว่านะครับก็เลยมาเห็ดคือเพิ่นว่านะครับกะเป็นคือเพื่อเว้าวหลีช่วงอายุหาเดือนหกเดือนกับบด้ไหญงปนนี้ได้พี่น้อง ึ้นมาหอดสิบเดือนนี่ถือว่าหัวใหญ่หัวเาวน้ครับนี่ครับหัวใหญ่หัวเาาดีนะครับพอแขนเลยนะครับยางน้อยนะครับยางหน่อยนี่เงาหนึ่งนี่มีอยู่แล้วสิบกว่ากิโลนะครับยางหน่อยเงาหนึ่งนี่หัวมันมีอยู่แล้วสิบกว่าหัวครับพี่น้องแล้วก็หัวขยายใหญ่พร้อมนี่แค่อายุสิบเดือนครับพี่น้องสิบเดือนนะครับอายุสิบเดือน แต่วาของเพิ่นนะครับเพิ่นปลูกเป็นสายพันธุ์อ่าแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งไงทอขาเลยนะครับไงทอขาทออันนี้เลยโยกขึ้นนี่สิบก่ากิโลนี่ขึน้นอ่าสิบก่ากิโลเลยนะครับอ่าสิบก่ากิโลขึ้นนะครับบ่ได้เอาตะสังมาอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะหาตะสังมาสังให้พี่น้องเบิ่งว่างเงาหนึ่งเนี่ยมันจิตกจากกิโลนะครับพี่น้องจังขีได้คำนวณไปพร้อมกันได้นะครับผม เงาหนึ่งสิบกิโลยี่สิบโลนี่กะไรหนึน่งกะบว่าขาดเราหกตันเจ็ดตันนะครับพี่นอ้องการเห,รห็ดไฮมันมุมมีสูตรตายตัวแต่นะครับอาจารย์บางคนที่เพื่อนเฮ็ดมาประสบความสําเร็จนะครับกะจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อนมีสูตรใดดีนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมสูตรนี้เพื่อนใส่ปุ๋ยยูเรียอย่างเหลียวครับพี่น้องบอไซปุ๋ย ระเบิดหัว0 0 6 0หัวมันกับไงคือกันดกคือกันบำรุงคล้ายๆกันครับพี่น้องบำรุงคล้ายๆกันระยะแรกแต่ช่วงหลังจากสี่เดือนไปแล้วบางค้นกับสิใส่0 0 6 0ระเบิดหัวบางคนกับบอส่บางคนกับเล่งยางเดียวนะครับหัวมันเพื่อนก็ออกมากันไงคือกันนะครับหัวไงหัวยาวหัวดกคือกันแล้วจะสูตรไผรสูตรมั่นครับพี่น้องนี่ได้สูตรดีๆมาบอกมาแนะนากั เอามาลงให้พี่น้องฟังแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับต้นไนรีเงานี่มั่นสูงสามเมตรครับพี่นอ้อมมั่นนี่สูงสามเมตรเงาที่ผมเห็นให้พี่น้องเบิ่งนี้ต้นไ่ผมจะเอาอปกติที่ผมเห็นนี่คือต้นไ่หัวบดกนะครับหัวใหไ่มันจะึืนต้นเบิดแต่ตัวนี้ได้เบิดทุกตอ่าได้เบิดสูนแนวครับต้นไาเงาไง่หัวไ่นะครับ สูตรนี้ใส่ปุ๋ยยูเรียร C 600, สี่สิบกศูนย์ศูนย์ใส่ัองแต่ต้นจนจบครับสรุปแล้วคือบอ่อใส,ส่ปุ๋ยระเบิดหัวศูนย์ศูนย์หกศูนย์ผมก็บญาติคือกันว่ามันชิมีหัวบอ่อนะครับแต่ว่าเอาไปเอามาหัวใหญ่นะครับหลังจากซีเดืยนไปแล้วนี่คือมาขวดให้พี่น้องเบิองเป็นตัวอย่างนี่ครับมาขวดแบบสดๆให้พี่น้องเบิองนี่เป็นตัวอย่างนี่ผมก็ถือว่าดีใจอยู่นะครับหัวมันได้ซัมนีก่ก็ถือว่าโอเคครับเงานี้นี่บ่อต่ำบ่าสิบ,บกิโลกร,รมัม เงานี้ดกบ่ตากว่า10กว่าหัวขึ้นนะครับผมเงานี้บ่ตากว่า10กิโลขึ้นนะครับผมครับสูตรนี้ก็คือใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับซอยบ้องลุงต้นบ้งลุ่งไปนะครับอย่างเดี่ยวครับสรุปแล้วนะครับแปลงนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ย0 0 6 0ระเบิดหัวแต่ว่าหัวมั่นก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับผมคู่ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกําลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ ขอโจเพียงซํำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ